คาดการทางเศรษฐกิจกันนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมล่าสุดนะครับทางด้านของสภาพัฒน์เนี่ยออกมาคาดการว่าถ้าหากว่ารัฐบาลมีการยกเลิกโครงการดิจิทัลวอลเล็นะครับก็เชื่อว่ารัฐบาลจะมีมาตรการอื่นๆมาช่วยรองรับและก็พร้อมที่จะมีการรายงานผล GDP ในไตรามารส2ของปี67เนี่ยที่เติบโตขึ้นถึง2.7%นะครับนายเดนุชาพิชยนันทร์ครับเลขาธิการสภาพัฒ,พฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสอสอชอนะครับกล่าวถึงนโยบายดิจ เท่าวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทนะครับว่าจากนี้เนี่ยจะต้องดูว่ารัฐบาลจะทําอย่างไรต่อหากรัฐบาลดําเนินการมาตรการนี้ต่อก็จะต้องดูว่ามีการปรับเปลี่ยนมากน้อยขนาดไหนจากเดิมที่มีข้อเสนอสําคัญไป2เรื่องคือเรื่องของแหล่งที่มาเงินจากปีงบประมาณ6 7ซึ่งมีการใช้จ่ายไปแล้วแล้วก็ปีงบประมาณ6 8ที่จะเข้ามาในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งก็ต้องดูครับว่ามีผลกระทบยังไงหรือเปล่าและอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของระบบการจ่ายเงินซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันในระดับนโยบาย และสอบถามความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆด้วยแต่ว่าหากไม่มีมาตรการนี้ก็เชื่อครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องมีมาตรการอื่นๆเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะช่วยเหลือประชาชนกลุ่มไรายได้น้อยอย่างน้อยหนึ่งมาตรการซึ่งก็ต้องดูช่วงเวลาของการออกมาตรการที่เหมาะสมด้วย อย่างไรก็ตามครับคงต้องรอดูกันต่อไปว่าวาระสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลจะมีมาตรการอย่างไรออกมาเพราะขณะนี้ก็ยังพูดอะไรได้ไม่มากเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยก็ยังไม่มีการถแถลงนโยบายนะครับถ้าไม่ได้ทำใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ไมทราบว่าจะทําหรือไม่ทำถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการมีของงบประมาณเนี่ยอันนี้มันก็เป็นการเตรียมการมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านะครับทีนี้เนี่ย ก็ต้องมาดูครับว่า,าทางรัฐบาลอาของท่านนายกรลขานิตรรท่านไทยทองทานนะครับจะมีนโยบายอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็คงต้องมีการาพูดคุยกันนะครับในรายละเอียดนะครับ นอกจากนี้ครับคุณดนุชาก็เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจไทยนะครับ GDP ในไตรามาสที่2ของไทยปี2567มีการขยายตัว2.3%ต่อเนื่องนะครับจากไตรามาสแรกที่ขยายตัว1.6%โดยเศรษฐกิจไทยครับได้รับอน,นิสง์จากการอุปโภคบริโภคของเอกชนที่ขยายตัวมา4%การใช้จ่ายภาครัฐบาลขยายตัว0.3%นะครับ แล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีการส่งออกสินค้าและบริการขยายตัวอีก4.8มีการนำเข้าสินค้าและบริการขยายตัว0.5ส่วนการลงทุนรวมถึงส่งการลงทุนนะครับมีการรวมหดตัวลง6.2ส่วนทั้งปี67คาดการว่า GDP จะขยายตัวอยู่ที่2.5แล้วก็ปรับกรอบเป็น2.3ถึง2.8จากเดิมเนี่ยคาดการว่าจะโต2.0ถึง3.0ครับ